สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินในช่วง The Star ค้นหาหุ้นเด่นนะครับวันนี้มีหุ้นมาฝาก2ตัวด้วยกันตัวที่1ก็คือหุ้น EPG นะครับและ2คือตัว STA เรามาดูตัว EPG กันก่อนนะครับ EPG เนี่ย Target Price เราให้ไว้ที่16บาทนะครับอันนี้เป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากธีมผลประกอบการที่เราคาดว่าจะรายงานออกมาดีมากนะครับแนวโน้มงบปี59เนี่ยก็คือ period ตั้งแต่เดือนเมษายนของปี58มาถึงเดือนมีนาคมของปี59เนี่ยคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไตรมาสล่าสุดก็คือมกรานะครับจนถึงมีนาเนี่ยก็คาดว่าจะออกมาดีมากด้วยนะครับโดยกำไรจะเติบโตมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของไตรมาสที่4ของปี58ด้วยนะครับส่วนธุรกิจเรามองว่าผ่านช่วง low season ไปแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะคว้างานฉนวนกันความร้อนสำหรับสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองซึ่งจะเปิดการประมูลเร็วนี้นะครับแผนการเปิดตลาดเพิ่มใน AEC ก็จะเป็นปัจจัยบวกอีกอย่างนึงเช่นกันซึ่งทาง EPG เนี่ยมีแผนที่จะไปเปิดธุรกิจเพิ่มนะครับในตลาดเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มยอดขายจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจาก 5% ขึ้นมาเป็นถึง 10% ในปีนี้นะครับอีกอย่างนึงคือปีนี้เนี่ยจะไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายการปิดโรงงานของ TJM ในประเทศจีนทำให้ธุรกิจ ARK ของ EPG เนี่ยสดใสมากขึ้นนะครับส่วนธุรกิจ AFC ของทางด้าน EPG เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากอัตรากำไรที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจากต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนเม็ดพลาสติกเนี่ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำซื้อ EPG ราคาประมาณอยู่ที่16บาทนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่นำมาแนะนำในวันนี้เป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากธีมราคายางฟื้นตัวนะครับก็คือหุ้น STA ราคาเป้าหมายอยู่ที่14บาทนะครับ STA เนี่ยได้ประโยชน์จากราคายางโลกที่เข้าสู่ช่วงร้อนแรงนะครับเป็นเวลา7เดือนติดต่อกันแล้วและคาดว่าราคายางจะขยับขึ้นไปได้ต่อนะครับในปีนี้โดยกำไรของ STA เนี่ยมี correlationความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับราคายางค่อนข้างมากสูงถึง 80% ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์อย่างสูงเมื่อราคายางขยับขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี59เนี่ยประเทศไทยก็จะจับมือกับอินโดนีเซียนะครับลดการผลิตแล้วก็ส่งออกยางพาราจนถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้เลยซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยพอรวมกันแล้วจะมียอดผลิตยางพารารวมกันเกือบ 70% ของยอดผลิตยางพาราทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการจับมือกันควบคุมปริมาณการผลิตก็จะมีผลทำให้ยางพารานั้นมีราคาที่สามารถขยับขึ้นไปได้ต่อนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือช่วงไตรมาสที่2เนี่ยหลายประเทศในประเทศไทยนะครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเข้าสู่ช่วงยางผลัดใบก็เลยทำให้ปริมาณซัพพลายของยางพาราเนี่ยลดลงแล้วก็หนุนราคายางพาราขึ้นไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอฝากไว้2ตัวก่อนนะครับก็คือตัว EPG และ STA นะครับเน้นเก็งกำไรหรือว่าสามารถถือยาวก็ได้นะครับมีพื้นฐานดีที่ทุกคนหนุนอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเราจะกลับมาพบกับ The Star ใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ U-Trade Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.